ตั้งใจฟังนะเพราะว่าเสียงอาตมาอาจจะดังไม่เท่ากับเสียงฝนข้างหลังได้ยินหรือเปล่าได้ยินนะเราก็ทราบดีกันแล้วว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาแบบบ้านเรานะวันสำคัญก็มีอยู่3วันนะวันมาฆบูชาวิสาขบูชาแล้วก็อาสาฬหบูชาแต่ละวันก็เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์มีบางท่านแยกเห็นความแตกต่างระหว่าง3วันวันมาฆบูชาท่านก็เรียกว่าวันพระสงฆ์วันวิสาขบูชาก็เรียกว่าวันพระพุทธวันอาสาฬหบูชาก็วันพระธรรมที่เรียกวันมาฆบูชาว่าวันพระสงฆ์ก็เพราะว่ามีพระอรหันต์ 1,250 รูปนะมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นิดหมายนะหลังจากที่ผ่านพ้นพรรษาแรกไปวันพระพุทธนะใช้เรียกวันวิสาขบูชาก็เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานส่วนวันอาสาฬหบูชาเรียกว่าวันพระธรรมก็เพราะว่าเป็นวันที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักรปตนสูตรในบรรดา3วันนะวันวิสาขบูชาก็ถือว่าสำคัญที่สุดคราวนี้วันวิสาขบูชาที่เรียกว่าเป็นวันพระพุทธนี่ที่จริงแล้วนี่ก็มีข้อธรรมให้เราได้พิจารณาจะเรียกว่าเป็นวันที่สื่อถึงพระธรรมได้ไม่น้อยทีเดียวไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันพระพุทธเท่านั้นและการที่วันประสูติกับวันปรินิพพานนะเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เหมือนกับจะเตือนใจให้เราระลึกว่าเกิดกับตายเป็นของคู่กันนะคนเราเมื่อเกิดมาแล้วนะก็หนีความตายไม่พ้นอันนี้ก็เป็นความจริงที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเวลาเราฉลองวันเกิดกันเรากี่คนที่จะนึกได้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายขณะที่เราดีใจนะที่ได้ฉลองวันเกิดเราเฉลียวใจบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อวันตายมาถึงนะในความดีใจก็จะกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าเกิดกับตายเป็นของคู่กันให้การระลึกเช่นนี้ก็ช่วยทำให้เรายอมรับความตายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็ทำให้เราคุ้นชินกับความตายกลัวความตายน้อยลงวันวิสาขบูชาอย่างน้อยก็ควรจะให้เราเตือนใจให้เราได้ตระหนักนะถึงความจริงที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายเกิดกับตายเป็นของคู่กันแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษนะซึ่งมีปาฏิหาริย์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายทรงถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะนะก็ยังหนีไม่พ้นความตายและก่อนที่จะตายนะก็ต้องเจอกับความเสื่อมความชรามีสมัยหนึ่งพระอานนท์นะเมื่อได้มาได้จะเรียกว่านวดเฟ้นอุปถาคพระพุทธองค์ก็แปลกใจถึงกับอุทานขึ้นมาว่านั้นไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะพระพุทธองค์ซึ่งทรงเคยมีพระชวีวันหรือพระผิวพรรณที่งดงามมาบัดนี้ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสร็จแล้วมหาปุริสลักษณะนะที่ทรงถึงพร้อม32ประการนะตอนนี้นะ
อวัยวะก็เหี่ยวย่นนะร่างกายก็ค้อมไปข้างหน้าก็คือเดินไม่ตรงแล้วอินทรีย์ทั้งห้านะคือตาหูจมูกลิ้นกายของพระองค์ก็แปรผันแปรปวนไปอันนี้เป็นคำพรรณนาของพระอานนท์นะที่กล่าวถึงพระวรกายของพระพุทธเจ้านะซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผิวพรรณผ่องใสนะเดินตัวตรงแต่ว่าเมื่ออายุถึงวัย80นะใกล้ปรินิพพานก็แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอันนี้ขนาดพระพุทธเจ้านะก็ยังหนีไปพ้นความชราภาพและในที่สุดก็ความตายและเราล่ะซึ่งเป็นปุถุชนนะเราจะหนีความจริงข้อนี้ไปได้อย่างไรวันวิสาขบูชาก็เตือนใจให้เราระลึกถึงสัจธรรมที่เราทุกคนต้องประสบเมื่อเกิดมาแล้วนะก็ต้องตายในระหว่างนั้นก็ต้องเจอความทุกข์เจอความแก่ความชราความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ว่าการที่พระเจ้าตรัสรู้โดยมีวันวิสาขบูชาเป็นที่ระลึกนึกถึงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าแม้คนเราจะต้องประสบกับความทุกข์แต่ว่าก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เป็นอิสระจากความแก่ความชราความเจ็บป่วยและความตายได้แล้วการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์เราสามารถจะค้นพบทางออกจากทุกข์ได้และอันนี้นะก็ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายหรือปณิธานของพวกเราชาวพุทธอันนี้ก็เป็นแก่นธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะได้ตระหนักเมื่อเราลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบางครั้งวันวิสาขบูชาในความเข้าใจของคนทั่วไปก็เป็นเพียงแค่วันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาเป็นวันที่ควรแก่การไปทำบุญเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าเวียนเทียนก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นนะแต่ที่จริงถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าวัดฟังธรรมใส่บาตรหรือเวียนเทียนแต่ถ้าเราพิจารณาถึงข้อธรรมจากวันวิสาขบูชาจากเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้พระนิพพานซึ่งบังเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือขึ้น15ค่ำเดือน6เราก็จะได้ประโยชน์นะกับการดำเนินชีวิตอันที่พูดมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าวันวิสาขบูชานี่ไม่ใช่เป็นแค่วันพระพุทธนะแต่ว่าสามารถจะเป็นวันพระธรรมได้ด้วยเพราะว่าในด้านหนึ่งก็เตือนใจให้เราลึกถึงสัจธรรมความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายที่ทุกคนต้องประสบแต่ขณะเดียวกันนะก็ชี้แสดงให้เราเห็นถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตนะที่เราพึงมีก็คือนะการพัฒนาตนพัฒนาจิตใจเพื่อออกจากทุกข์จุดมุ่งหมายของชีวิตนะที่พระพุทธองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างคือการที่บำเพ็ญเพียรนะเพื่อเข้าถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธเราควรจะมีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงข้อนี้เท่าไหร่นะจุดมุ่งหมายในชีวิตของคนส่วนใหญ่ก็มักจะหนีไม่พ้นนะเรื่องความร่ำรวยความมั่งมีนะความสำเร็จทางโลกนะความมีอำนาจวาสนาบารมีซึ่งก็เท่ากับว่ายังคงพาตนให้จมหมุนวนอยู่ในความทุกข์แม้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งจิตเอาไว้
อย่างที่ตั้งความมุ่งหมายเอาไว้นะแต่มันก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่แสวงหาแม้จะครอบครองได้แต่มันก็เป็นความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองผู้คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะถึงความจริงอันนี้ไปคิดว่ามันเป็นความสำเร็จที่นะเป็นจุดมุ่งหมายที่ถ้าไปถึงได้จะมีความสุขนะแต่มันเจอไปด้วยความทุกข์อย่างยิ่งมันทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วล่ะเพราะว่าพอคิดแล้วก็อยากพออยากแล้วก็จิตใจก็รุมร้อนด้วยอำนาจของตัณหายิ่งเกิดการดิ้นรนนะที่จะให้ได้อย่างที่ต้องการก็หมายถึงการต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่นบางทีไม่ได้แย่งชิงกับใครนะแย่งชิงกับพี่น้องยิ่งพ่อแม่มีมรดกมากมายเดี๋ยวนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันเองเพื่อจะได้มรดกแย่งทะเลาะกันไม่พอนะบางทีก็ถึงกับวางแผนกำจัดไม่ได้กำจัดเฉพาะพี่น้องเพื่อจะได้มรดกคนเดียวนะไอ้ความอยากได้มรดกไวๆก็ถึงขั้นไปวางแผนฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะนักศึกษาก็จ้างคนให้ไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเพื่อตัวเองจะได้มรดกจากพ่อแม่เพียงผู้เดียวสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการติดคุกติดตารางเผลอๆอาจจะโดนประหารชีวิตด้วยนี่มันทุกข์แท้ๆเลยนะมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะแล้วก็แม้จะสำเร็จนะก็หาความสุขหาความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้นับประสาอะไรกับความล้มเหลวนี่ถ้าเราเอาถ้าผู้คนถือเอาความมั่งมีความร่ำรวยเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตนะบางทีมันก็ลงเอยแบบนี้ลงเอยด้วยการทำความชั่วหรือถึงแม้จะหลีกหนีความชั่วก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นทุกเพราะไม่ประสบความสำเร็จหรือทุกเพราะต้องคอยหวงแหนต้องคอยรักษาเอาไว้ไม่ให้สูญเสียไม่ให้ใครแย่งชิงเอาไปจากสุดท้ายนะมันก็ต้องสูญเสียอยู่วันยังค่ำบางทีก็โดนน้ำท่วมพัดพาไปอย่างเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วบางทีก็ถูกโกงบางครั้งเหตุการณ์บ้านเมืองก็แปรผันค่าเงินตกทรัพย์สินก็ราคารถหัวพุ่นก็ตกก็เศร้าโศกเสียใจงั้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วนะมันก็หาความสุขได้ยากก็ยังหมุนวนอยู่ในความทุกข์การตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ทำให้เราได้พบความจริงว่าสิ่งเหล่านี้นะเงินทองชื่อเสียงวัตถุมันไม่ใช่เป็นสารณะของชีวิตนะมันมีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงอันนี้จังมันแฝงไปด้วยทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้การตรัสรู้ของพุทธเจ้านะทำให้มนุษย์ผู้คนเนี่ยได้ตาสว่างแล้วก็เห็นว่าความสุขที่แท้หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตอันประเสริฐนั้นอยู่ที่ไหนในวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะอาจจะเรียกว่าคืนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพระองค์ก็มีสุบินนิมิตอยู่5ประการสุบินนิมิตคือความฝันข้อที่5นี่ก็น่าสนใจนะ
ก็คือพระองค์ฝันว่ามีภูเขาก้อนใหญ่เป็นภูเขาลูกใหญ่นะภูเขาลูกนี้นี่ล้วนแต่เป็นกองคูดทั้งสิ้นกองคูดก็อุจจาระนั่นเองนะเราจินตนาการว่าฝันเห็นอุจจาระกองใหญ่ท่วมเป็นภูเขาและพระองค์ก็เดินอยู่บนเขาลูกนี้แต่ว่าไม่แปดเปื้อนเลยคูดหรืออุจจาระนั้นไม่แปดเปื้อนพระองค์เลยไม่ว่าพระองค์จะเดินขึ้นหรือเดินลงคนธรรมดาเวลาฝันถึงกองคูดกองอุจจาระนี่ก็คิดว่าเป็นฝันร้ายฝันไม่ดีนะแต่ว่าสุบินนิมิตที่ว่ามานี่เป็นฝันดีนะแปลว่าพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเพราะว่าการที่คูดอุจจาระไม่แปดเปื้อนพระองค์ทั้งที่เดินย่ำลงไปนะบนภูเขาลูกนั้นก็แสดงว่ากามสุขหรือว่าโลกธรรมนั้นเนี่ยจะไม่แปดเปื้อนพระองค์ก็คือเป็นอิสระอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่เข้าถึงธรรมจิตก็หลุดพ้นโลกธรรมไม่อาจครอบงำทำให้จิตใจเป็นทาสหรือว่าชักนำให้อยู่ในความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรโดยเอาการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยเป็นแนวทางถือเอาการค้นพบพระธรรมของพระองค์นี่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตนะมันก็จะทำให้เราเกิดความตั้งมั่นในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นี่เราก็คงทราบดีนะพระองค์ตรัสรู้นะในยาม3ก็คือช่วงระหว่าง 2:00 ถึง 6:00 แต่ก่อนที่พระองค์ตรัสรู้นะพระองค์ก็ได้ทำความเพียรด้วยการตั้งจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถานี่ก็ใช้เวลาถึง6ปีในการทำความเพียรไม่ประสบความสำเร็จแต่ในคืนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้ขออธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอให้สำเร็จไม่ได้ขอเทวดาไม่ได้ขอใครเลยนะแต่ว่าอธิษฐานเป็นว่าความตั้งจิตมั่นตั้งจิตมั่นตั้งจิตแน่วแน่ในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในคืนนั้นก่อนที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่านะแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้นะอันนี้เป็นความตั้งมั่นของพระพุทธองค์นะซึ่งทำให้คืนนั้นพระองค์สามารถที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ในที่สุดคำอธิษฐานของพระองค์นี้นะก็เราก็ควรจะน้อมใจพิจารณานะเพราะว่าในการทำความเพียรแม้เราจะปรารถนาดีอย่างไรมันก็มีอุปสรรคมีบางคนที่จริงก็หลายคนทีเดียวนะมาบวชด้วยความตั้งมั่นว่าจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระนิพพานแต่พอบวชได้แค่ปีเดียวหรือบางคนบวช3ปียังไม่บรรลุไม่เห็นอะไรเลยก็ท้อแท้ซะละนะสึกหาลาเพศไปนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่พระพุทธองค์นะได้ทรงทำเป็นแบบอย่างนะพวกเรานะถ้าจะแม้เราจะมีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะมุ่งหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะ
ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆและคำอธิษฐานของพระเจ้านะในคืนนั้นนี่นะในเย็นนั้นเนี่ยนะให้เราระลึกนึกถึงว่าอยู่เสมอเพื่อว่าจะทำให้เกิดความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะในการบำเพ็ญธรรมอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆที่จริงในคือที่ในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะก็มีธรรมะสำคัญอีกข้อหนึ่งนะที่เราต้องระลึกนึกถึงเสมอนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้สวดไปก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็แสดงโอวาทครั้งสุดท้ายเพื่อปัจฉิมโอวาทว่าท่านทั้งหลายจงทำความเพียรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพุทธเจ้านะที่กระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นหลายคนก็รู้ว่าพุทธเจ้านะปรินิพพานในวันนี้ แต่อาจจะลืมไปว่าพระองค์ได้มอบมรดกธรรมให้กับชาวพุทธอย่างไรบ้างมรดกของพุทธเจ้าก็มีสั้นๆเท่านั้นเนี่ยก็คือเตือนย้ำให้เราตระหนักว่าต้องทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะอะไรเพราะว่าสังขารไม่เที่ยงวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพียงแค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอนะที่เราจะต้องบำเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทที่จริงความไม่ประมาทนั่นแหละนะที่จะกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นะอันนี้แหละคือนะสาระนะในทางธรรมนะที่เราควรจะระลึกนึกถึงหรือน้อมนำเป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอนะระลึกว่าเราลึกถึงความจริงของชีวิตว่าเราต้องมีความตายเป็นที่สุดแต่ขณะเดียวกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตให้เป็นไปในทางที่ประเสริฐเป็นไปนะเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะมีมากมายนะแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการตรัสรู้นะในเรื่องอริยสัจ4ก็มีการมีพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเล่าเองนะว่าพระองค์ได้พบหรือว่ามียามบังเกิดกับพระองค์เป็นลำดับยามหนึ่งนะก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะทรงบังเกิดเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแปลง่ายๆว่าการระลึกชาติได้อันนี้เรียกแปลแบบภาษาชาวบ้านนะแต่ว่าการแปลแบบนี้ก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่ามีตัวตนเกิดขึ้นชาติแล้วชาติเล่าเวียนเกิดเวียนตายแต่ที่จริงญาณนี้เนี่ยหมายความว่าญาณระลึกได้ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยนะปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกได้ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในอดีตนะไม่ใช่เคยเกิดเป็นคนโน้นเป็นนี่เป็นคนนั่นคนนี้นะท่านใช้คำว่าขันไม่ใช่คนระลึกได้ถึงขันที่เคยอาศัยในอดีตนะยาม2นะก็คือ4ทุ่มถึงตี2นะพระองค์ก็บังเกิดญาณที่เราจุตูปปาตญาณคือการเห็นถึงการดับและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดทิพยจักษุก็ว่าได้ยาม3คือยามสุดท้ายนะตี2ถึง6โมงเช้ายานสำคัญนี่คืออาสวัคคายานอาสวัคคายานคือยานที่ทำให้หลุดพ้นจากอาสวะอาสวะคือกิเลสนั่นเองนะที่หลุดพ้นเพราะอะไรก็เพราะเห็นความจริงนะเห็นความจริงที่เราเรียกง่ายๆว่าอริยสัจ4รู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกเกิดจากอะไรและทุกจะดับไปเพราะอะไรและหนทางในการดับทุก
แต่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์พบแล้วคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองพระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าพูดง่ายคือว่ากระบวนการเกิดทุกข์ว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนั้นมี12ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแล้วค่อยถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกโทมนัสอุปายาสพระองค์พิจารณากระบวนการเกิดทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็เห็นเป็นขั้นตอนอันนี้ก็เรียกว่าสมุทัยและพระองค์ก็พบต่อไปว่าทุกข์จะดับไปเพราะอะไรนะก็เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับมันก็ทำให้ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะดับไปด้วยนะนี่เรียกว่าเห็นกระบวนการดับทุกข์และจะทำให้กระบวนการดับทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะอันนี้แหละก็มรรคมีองค์8อันนี้คือสัจธรรมนะความจริงที่ถ้าเราศึกษาเพิ่มเติมก็ควรจะเข้าใจเพราะว่าแม้เราตั้งใจว่าเราจะบำเพ็ญเพียรเพื่อการดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการไม่รู้กระบวนการนะมันก็ดับทุกข์ไม่ได้นะวันวิสาขบูชานะก็มันมีสาระในทางธรรมมากมายนะที่จะศึกษาแล้วก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงนะแล้วก็นำไปศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติแล้วเราก็พูดกันเท่านี้นะค่ำนี้นะกับพระพร้อมกัน